สวัสดีครับกลับมาแล้วครับช่องครัวปึงปังครับผมสำหรับเมนูวันนี้ผมจะเสนอเป็นเมนูฟิวชั่นครับผมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นครับผมสำหรับเมนูวันนี้ก็คือเมนูเครื่องตัดหญ้าผสมเครื่องปัดฝุ่นครับแน่นอน ทำไมเป็นเสียงดังจังวะ อันนี้ทำบุญมาไม่เท่ากันเนี่ยตรงไหนชาติที่แล้วเราขโมยเครื่องตัดหญ้าเขาชาตินี้เลยมันมารังควาน จะมีน้ำมาไล่อีก ชาติที่แล้วขโมยน้ำใช้ฟรีไม่จ่ายค่าน้ำเงินหลวง สำหรับวันนี้ผมจะนำเสนอเมนูฟิวชั่นนะครับเป็นเมนูตูชิน้ำพริกตะแดงครับส่วนผสมของผมก็ง่ายๆครับผมและส่วนผสมของผมที่ขายไม่ได้สำหรับวันนี้ก็คือข้าวญี่ปุ่นครับตาไก่แจ้ครับผมพร้อมหรือยังครับแต่สำหรับคุณพร้อมแล้วแต่ผมยังไม่พร้อมครับขั้นตอนแรกของผมก็คือครับผมจะนำสาหร่ายออกมาเลยอันนี้สาหร่ายนะครับสาหร่ายไม่ต้องห่วงครับเรื่องความปลอดภัยมือผมได้ลวกน้ำร้อนมาแล้วสะอาดครับ What? เพราะอาหารญี่ปุ่นน่ะส่วนมากเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่ถุงมือเขาจะใช้มือสดๆเลยครับนะมือสดมือสดๆเลยครับแล้วก็ข้าววันนี้ผมก็พักทิ้งไว้ให้มันเย็นแล้วสำหรับข้าวญี่ปุ่นเนี่ยผมก็ได้หุงมาจากบนห้องเรียบร้อยแล้วมีขั้นตอนดังนี้วิธีการหุงข้าวญี่ปุ่นตาไก่แจ้เนี่ยง่ายๆก็คือข้าว1ต่วนต่อน้ํา 1.2 ต่วนครับมันก็จะมือหุงเหมือนข้าวสารทั่วๆไปแต่ต่างกันที่อัตราส่วนของการใส่น้ําครับเอาง่ายๆดีกว่าเราใช้ข้าวสาร1ถ้วยแต่น้ํา 1.2 ก็คือใส่น้ําไป1ถ้วยหรือกับประมาณนี้นะครับง่ายๆเลยครับเราจะซาวไปเรื่อยๆจนกว่าน้ํามันใสครับนํามาหุงครับผมก็จะเติมน้ําลงไป 1.2 ครับแล้วก็ปิดถ้าใครไม่เคยหุงก็สามารถดูได้จากด้านหลังถุงข้าวญี่ปุ่นอันนี้ตาไก่แจ้วิธีการหุงง่ายๆเขาจะบอกอยู่ด้านหลังของถุงเลยครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยข้าวญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะต้องผสมเกลือผสมน้ำส้มแต่สำหรับวันนี้ไม่ต้องห่วงผมมีตัวช่วยอย่างรสชาติที่เต็มที่เลยสุดยอดครับน้ำพริกตาแดงครับผมเนี่ยตักข้าวใส่วางไว้บนตะไคร่ครับอันนี้ก็วางไปเลยง่ายๆครับเมนูง่ายๆส่วนผสมในซูชิเนี่ยง่ายๆเลยผมใช้ผักที่กินกับแหนมกับน้ำพริกตาแดงเลยอันนี้ผมก็เกลี่ยข้าวให้ไปทั่วๆแล้วผมก็จะเอาน้ำพริกตาแดงของผมเนี่ยมาทาเลยมาป้ายครับผมจริงๆแล้วว่าฟิลมันกินเหมือนลักษณะว่าเรากินข้าวเหนียวจิ้มกับน้ำพริกอะไรประมาณนี้นะเราทาให้ท่วงเราจะเปลี่ยนวิธีการกินใหม่จะใช้น้ำพริกปลาก็ได้จะใช้น้ำพริกอะไรก็ได้ไม่มีแล้วแต่เอาที่ชอบเอาที่สบายใจขั้นตอนต่อไปผมจะวางแตงร้านอันนี้ผมหั่นเตรียมไปแล้วแตงร้านไอ้พวกผักพวกนี้เป็นพวกผักที่เขากินกับน้ำพริกอยู่แล้วนะแล้วตอนต่อไปแครอทเนี่ยอันนี้ผมใส่แครอทพอดีว่าช่วงนี้มันกลางเดือนถ้าต้นเดือนผมอาจจะใส่ปลาไซมอนก็ได้เพราะเงินเดือนมันออกพอดีถ้าแครอทเนี่ยบางคนไม่ชอบดิบมันจะกรุบกรุบกรอบนะมันบางคนไม่ชอบเราสามารถไปต้มก็ได้นะเวลาต้มเนี่ยมันนิ่มแล้วสีมันก็ได้สวยสีมันจะได้จัดขึ้นเข้มขึ้นมันก็สวยดีนะแล้วก็ผักชีลาบหรือเขาเรียกผักชีเรียกผักชีฝรั่งผักชีล้อมผักชีเอาที่เรียกว่ากินได้แล้วกันนะโอเคแล้วก็อะไรอีกอ่ะใบสะระแหน่นะใบสะระแหน่เนี่ยอันนี้ก้านไม่เอาก้านเดี๋ยวผมไม่ปักชำเดี๋ยววันหน้ามาใหม่ผมก็จะเอาต้นนี้มาใช้ต่อประหยัดประหยัดอันนี้เป็นใบสะระแหน่ครับแล้วก็ต้นหอมอันนี้ก็เหมือนกันตัวฝักยาวเนี่ยเราจะใช้อย่างต้มแล้วก็ได้หรือไม่ต้มก็ได้เนี่ยแต่วันนี้ผมใช้อย่างดิบนะแล้วแต่ชอบโอเคอันนี้ผมก็จะจำนวนให้ดูเลยครับอันนี้ผมก็จะเอาเตือเนี่ยกดแน่นๆเอานิ้วทั้ง4เนี่ย2ข้างก็8นิ้ว4 4บวก4เป็น8 8นิ้วแล้วก็มาดึงขึ้นมาอันนี้ผมต่อเลขคณิตไปในตัวด้วยเด็กอนุบาลก็มีความรู้นะโอเค88นิ้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับแป้งถ้าเราจะทำสี่เหลี่ยมก็ได้จะทำกลมๆก็ได้นะแล้วแต่ผมว่าจะทำกลมดีกว่าวิธีการหั่นเนี่ยมีดผมอ่ะต้องโดนน้ำชุบน้ำนิดนึงนะเวลาหั่นข้าวข้าวเหนียวอ่ะมันจะได้ไม่ติดในคิดมีดอ
ันนี้ชุบเล็กน้อยจะได้หั่นข้าวเหนียวแล้วไม่ติดมีดครับผมหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะเอามาลงจานเลยครับเป็นไงเพื่อนๆเป็นยังไงอร่อยไหมนี่ยังไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเลยเออชอบน่ากินไหมโอเคเป็นไงเพื่อนๆน่ากินไหมซูชิน้ำพริกตาแดงของผมโดยใช้ข้าวญี่ปุ่นตาไก่แจ้ครับสำหรับเมนูหน้าครัวปึงปังจะมีเมนูอะไรมาฝากอย่าลืมช่วยติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย